เมนูหนักท้องกับอาหารจานเดียวที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินครับข้าวมันไก่เมนูยอดฮิตที่อยู่ในอันดับที่3ของพ่อด้วยเนื้อไก่นุ่มๆข้าวมันเรียงเม็ดและน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปรสดีจะเลือกทานเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือจะควบมื้อเย็นไปด้วยก็อิ่มอร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนละครับในทงนะคะเป็นร้านข้าวมันไก่เก่าแก่ค่ะตั้งอยู่ที่ซอยสาธุประดิษฐ์58นะคะแต่ก่อนนะคะเขาตั้งอยู่ที่หมอชิดเก่าค่ะแต่ว่าตอนนี้เขามาซื้อตึกนะคะเป็นของตัวเองแล้วก็ใหญ่โตมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพามาถึงร้านนี้แล้วต้องถามเลยค่ะว่าประวัติความเป็นมาของร้านนี้เป็นยังไงคะคือเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กอะฮะชอบทานข้าวมันไก่ก็เลยโตเป็นวัยรุ่นก็ไปอยู่ร้านข้าวมันไก่ครับแล้วก็เลยหันเหชีวิตตัวเองอะมาทำตรงนี้อะฮะอาชีพนี้ทำมาก็27ปีแล้วครับพามเดินเข้ามาค่ะพามเห็นว่าที่ตู้เนี่ยมีไก่เยอะมากอยากทราบค่ะว่าวันนึงขายไปประมาณกี่ตัวคะบางทีก็40ฮะก็ได้ถึง50นะครับทำยังไงคะไก่ถึงมีเนื้อนุ่มค่ะก็มันต้องมีเป็นการตั้งไฟด้วยนะฮะแล้วการเดือดของน้ำพวกนี้ฮะคือเราก็ทำมานานพอสมควรข้าวมันไก่เนี่ยหลายๆคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ารสชาติของมันก็จะเน้นที่ข้าวมันข้าวมันนี่ก็คือเป็นข้าวหอมมะลิ 100% นะฮะต้องนุ่มต้องนุ่มฮะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเป็นตัวชูโรงเลยฮะถ้าลูกค้าได้ทานน้ำจิ้มจะเข้าใจจะทราบเลยฮะว่าเป็นของร้านนี้อ่ะร้านนี้นะครับเคล็ดลับและสูตรเด็ดและความเป็นเอกลักษณ์เขาเยอะจริงๆครับเริ่มจากข้าวมันที่ไม่มันเยิ้มอย่างที่คิดเขาใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีหุงด้วยความพิถีพิถันไม่แฉะร่วนเป็นเม็ดนุ่มกำลังดีครับและเนื้อไก่ของทางร้านมีเอกลักษณ์ตรงที่นุ่มเมื่อเคี้ยวก็จะได้ความรู้สึกถึงความเด้งของหนังไก่เลยนะครับน้ำจิ้มก็ใช่ย่อยครับเพราะนายทงบอกเองว่าข้าวมันไก่นั้นจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็วัดกันที่น้ำจิ้มนี่แหละครับเครื่องเทศที่อยู่ในน้ำจิ้มช่างหอมแล้วก็จัดจ้านกำลังพอดีครับและความแปลกอยู่ที่น้ำซุปที่มีกลิ่นสมุนไพรเมื่อซดดูนะครับก็จะได้ความเปรี้ยวนิดๆเป็นสูตรของที่ร้านนำมะนาวดองมาต้มเลยครับโอ้โหร้านนี้เขามีทีเด็ดเยอะจริงๆครับรับรองว่าข้าวมันไก่อย่างเดียวก็เอาอยู่ครับคุณผู้ชมว่าทำไมข้าวมันไก่ในทงนะคะถึงอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะว่าข้าวมันไก่ของเขาเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวของเขานะคะไม่แฉะจนเกินไปแถมเนื้อไก่เนี่ยบางร้านเขาจะตีให้บางๆใช่ไหมคะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยให้เนื้อหนาแล้วก็นุ่มด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าอร่อยคล่องคอพอดีอิ่มหนึ่งมื้อเลยค่ะขอเบรกกับการจัดอันดับร้านอาหารริมทางยอดนิยมไว้ที่อันดับที่3ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเชฟพลอยคนสวยของเรารออยู่แล้วครับในช่วงของสตูดิโอคิทเช่น by CP ครับ